สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับมาซ่อมกันต่อนะครับกิทายอินเวอร์เตอร์1,000วัตต์นะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือ2ตัวนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับ2ตัวนี้จะเสียทางฝั่ง AC นะครับก็คือ MOSFET ฝั่ง AC ช็อตนะฮะก็จัดการซ่อมเป็นที่เรียบร้อยทั้ง2ตัวนะครับส่วนตัวนี้ลูกค้าลื้อเครื่องมาแล้วนะครับก็คือมาสภาพนี้นะฮะน็อตถูกถอดออกมานะครับนี่นะครับลูกค้าก็ถอดมาก็ไม่ได้ใส่มานะฮะไม่ได้ใส่น็อตไม่ได้ใส่อะไรมานะครับแค่ประกอบมาเฉยๆนะฮะอันนี้คืออุปกรณ์ยึด MOSFET นะครับตัว MOSFET ก็ไม่ได้ยึดมานะครับทางฝั่ง AC ไม่เสียนะครับสำหรับตัวนี้เสียทางฝั่ง DC นะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องนิดนึงนี่นะครับลูกค้าก็จัดการรื้อมาให้เรียบร้อยเลยนะฮะก็ไม่ต้องถอดเองนะครับแล้วก็ MOSFET นะฮะเท่าที่เห็นก็คือ MOSFET ทางฝั่ง DC เนี่ยนะครับก็ถูกถอดออกไปตามตัวนะครับก็มีการทดลองซ่อมมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะจัดการซ่อมต่อให้มันกลับมาใช้งานได้นะครับอันนี้ลูกค้าเขาหรือว่าเขาส่งไปซ่อมที่ไหนแล้วช่างทำมาหรือว่าลูกค้าทำเองอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับก็ถอดออกมาก็อยู่สภาพนี้เดี๋ยวตรงนี้นะครับเรามาดำเนินการกันต่อเลยนะฮะซ่อมให้กลับมาใช้งานได้ฝั่งคอนเวอร์เตอร์เสียนะครับเข้าใจว่า MOSFET ที่ไม่ได้ถอดออกไปน่าจะยังดีอยู่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเช็คดูอีกทีนึงว่ามันเสียหรือเปล่าเบื้องต้นลองล้างแผ่นปิ้นดูก่อนนะฮะเพราะมันมีคราบฟักนะครับเพื่อดูว่าลายปิ้นมันขาดหรือเปล่านะฮะจะมีคราบดำๆตามแผ่นปิ้นนี่นะฮะต้องล้างก่อนครับลายปิ้นก็เสียหายนิดหน่อยนะครับจะเห็นว่าตรงบริเวณขา G ของ MOSFET ปิ้นร่อนไปนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาตรงนี้เดี๋ยวแก้ไขนะครับในส่วนของด้านนี้นะครับก็นี่นะครับปิ้นก็ร่อนออกไปเช่นกันนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับสามารถแก้ไขได้นะครับเดี๋ยวลองวัด R ขาเกตนะฮะ R ขาเกตบริเวณตัวที่ MOSFET ที่มันเสียนะครับดูว่า R ขาเกตขาดด้วยหรือเปล่านะฮะพอในการซ่อมเนี่ยถ้า MOSFET ทางฝั่ง
ฝั่ง DC เนี่ยถ้ามันช็อตนะครับเวลาตอนเราซ่อมเนี่ยต้องเช็คอาขาเกจก่อนนะฮะอาขาเกจทุกตัวเลยนะครับตัวที่มันช็อตมอสเฟตที่มันช็อตนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่บางทีเนี่ยอาขาเกจมันขาดด้วยถ้ามันขาดปุ๊บเราเปลี่ยนมอสเฟตใส่เข้าไปอย่างเดียวไม่ได้เปลี่ยนอาขาเกจนะฮะท่านไปทดลองรันระบบนะครับมอสเฟตมันจะช็อตอีกนะครับก็ต้องเช็คก่อนนะครับก็ใช้มิเตอร์ตั้งค่าวัดความต้านทานคูณ10นะฮะแล้วก็ลองวัดดูนะครับอันนี้มอสเฟตตัวนี้นะครับจะเห็นว่าอาขาเกจตัวนี้ขาดนะฮะวัดแล้วไม่ขึ้นนะครับอาขาเกจมีค่า10โอห์มนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะอีกตัวหนึ่งวัดขึ้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้วัดขึ้นนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเราวัดทุกตัวเลยก็ได้นะฮะเพื่อความชัวร์นะครับนะครับ R ขาเกจขาด1ตัวนะฮะแบบนี้ถ้าสมมุติว่าผมไม่เช็คก่อนผมใส่ MOSFET เข้าไปเลยแล้วก็เอาไปทดลองรันดูมันก็จะช็อตอีกนะครับ MOSFET เพราะว่ามันทำงานไม่ครบนะครับอีกตัวหนึ่งทำงานนะฮะอีกตัวหนึ่งที่อาขาเกจขาดจะไม่ทำงานนะครับก็จะทำพากันช็อตอีกนี้เบื้องต้นนะครับผมจะลองจ่าย DC ก่อนผมยังไม่รู้ว่าในส่วนของภาคคอนโทรลเลอร์กับภาค PWM เสียหรือเปล่าเพราะว่าเห็นมีรอยจ้ำสายมาด้วยนะครับตัวนี้นะฮะมีจ้ำสายไฟเลี้ยง5โวลต์เข้าที่ IC controller ด้วยครับเพราะปกติมันไม่มีนะมันจะเป็นลายวงจรวิ่งมานะครับก็เดี๋ยวลองจ่ายไฟเช็คดูก่อนจ่าย DC เช็คดูก่อนได้นะฮะครับก็จะเห็นว่าไฟสีแดงมันติดนะฮะนะครับพอเราเปิดสวิตช์ใหม่ๆมันจะติดทั้งคู่นะครับแล้วก็สีเขียวดับไปสีแดงติดนะครับก็แสดงว่า IC controller ยังไม่เสียนะครับ IC controller ยังทำงานอยู่ก็น่าจะปกติส่วน IC PWM ก็ยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าระบบมันยังไม่สมบูรณ์นะครับเมื่อมันยังไม่สมบูรณ์เนี่ยคอนโทรลเลอร์มันจะยังไม่สั่งงาน PWM ก็จะยังไม่ทำงานนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเปลี่ยน MOSFET กับเปลี่ยน R ขาเกจแล้วลองทดลองดูกันว่ามันจะกลับมาทำงานได้หรือเปล่านะครับในการซ่อมเนี่ยเราทดลองจ่าย DC เข้าไปใช่ไหมครับก่อนที่จะเปลี่ยน MOSFET หรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ทางด้าน DC เราต้องคายประจุนะครับคายประจุไฟออกให้หมดก่อนนะฮะมันจะมีไฟค้างอยู่ในตัวคาปาซิเตอร์นะครับถ้ามันคายประจุยังไม่หมดแต่เราบางทีเราใส่ MOSFET แล้วบัดกีขาไปชนกันอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะทำให้ MOSFET ช็อตนะครับเพราะว่ามันมีไฟอยู่ใน C ตัวเก็บประจุพวกนี้นะฮะก็คายประจุก็ง่ายๆนะครับเปิดสวิตช์ทิ้งไว้นะครับจนไฟสีแดงมันไม่ติดนะฮะมันดับไปก็แสดงว่าเราคายประจุหมดแล้วนะครับอ
เดี๋ยวผมจะเปลี่ยน R ขาเกรดนะครับตัวที่มันขาด R ขาเกรดเป็น R ชิปนะฮะก็ถ้าไม่มีใช้ R ธรรมดาใส่ได้เลยนะครับ R ขนาด1ส่วน8 1ส่วน4วัตต์นะครับก็บัตรกีใส่ไปได้เลยใช้ได้เหมือนกันนะฮะว่าอาชีพบางทีมันหายากนะครับเราให้สามารถหาซื้อได้ก็ใช้อาธรรมดาแต่ผมไม่ใช้อาธรรมดาใส่นะฮะนี่นะครับ R ขาเกรดก็ใช้ R ธรรมดาค่า10โอห์มนะฮะใส่เข้าไปนะครับก็บัตรกีผมจะบัตรกีในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าด้านนี้มันไม่มีอะไรแล้วไม่ติดไม่เกะกะอะไรนะครับส่วนถ้าสมมุติว่าเป็นตัวนี้หรือว่าตัวที่อยู่ด้านในนี่จะต้องบัตรกีให้มันตั้งขึ้นนะครับเพราะว่ามันถ้านอนลักษณะนี้มันจะติดมอสเฟตนะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่ MOSFET อันนี้นะฮะเบอร์11 N08 นะครับเข้าไปทั้งหมด3ตัวนะครับที่ก็ถอดออกไปนะฮะตัวนี้ขามันคับหน่อยหนึ่งนะครับดูตะกั่วไม่ดีนะฮะพยายามฟื้นๆเข้าไปได้อยู่มอสเฟตของฝั่งคอนเวอร์เตอร์เนี่ยครับเวลาเราใส่เข้าไปใหม่ก็พยายามให้มันสูงเท่ากับของเดิมมันนะครับถ้ามันสูงกว่าของเดิมเนี่ยมันจะไปติดฮีทซิงค์นะครับเวลาใส่ฮีทซิงค์แล้วเดี๋ยวจะใส่แล้วมันจะไปค้ำนะฮะครับติดตั้งตัว MOSFET เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ซิงค์ระบายความร้อนนะครับล้างแผ่นปิ้นนะครับต่อไปก็จะลองเทสดูนะครับว่าเปลี่ยน MOSFET แล้วสามารถรันได้หรือเปล่านะครับครับจ่าย AC เข้าไปนะฮะนะครับตอนนี้ on AC เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็จ่าย DC
ครับก็ใช้แรงดัน DC ประมาณ42-43โวลต์ครับประมาณนี้นะฮะไม่เกิน45โวลต์นะครับเพราะว่ากริดไทยรุ่น1,000วัตต์จะรับได้อยู่45โวลต์นะฮะผมจะใช้อยู่ประมาณ43แล้วกันนะครับเดี๋ยวออนสวิตช์ดูเลยนะฮะว่ามันสามารถรันได้หรือเปล่านะครับขออภัยฮะผมยังไม่ได้หนีบสาย DC นะครับทำไมมันไม่ทำงานลืมหนีบสาย DC เข้ากับตัวออนกริดนะครับโอเคเอาใหม่นะฮะมีผิดพลาดกันได้นะฮะวันเราครับ43โวลต์ลองออนใหม่อีกทีหนึ่งนะครับรันแล้วนะครับนะครับแต่ว่าตัวกริดไทยมันจะดึงกระแสจากสวิตชิ่งจนสวิตชิ่งตัดการทำงานนะครับแล้วก็จะเริ่มใหม่นะครับเดี๋ยวผมปรับกระแสขึ้นไปอีกนิดนึงนะฮะครับประมาณ3แอมป์นะฮะเดี๋ยวรอดูมันสามารถรันได้หรือเปล่ามันรันได้แล้วนะครับแต่ว่ามันยังดึงแล้วตัดดึงแล้วตัดอยู่เพราะว่าตัวสวิตชิ่งลิมิตกระแสไว้นะครับพอกริดไทยดึงกระแสจนถึงลิมิตสวิตชิ่งก็จะตัดนะครับตอนนี้เริ่มรันได้ต่อเนื่องนะฮะจะเห็นว่าตัวกริดไทยดึงกระแสเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะลิมิตไว้ที่ประมาณ3แอมป์กว่าๆนะครับตอนนี้ตัวกริดไทยทำงานอยู่นะฮะพอถึงลิมิต3แอมป์มันก็จะตัดลงมาแล้วก็เริ่มดึงใหม่นะครับเพราะว่าไอ้ตัวสวิตชิ่งกระแสถึงลิมิตมันก็จะตัดนะครับตัวกริดไทยทำงานอยู่นะฮะครับก็สามารถทำงานได้นะครับแต่ว่าจะปกติหรือเปล่านั้นเดี๋ยวต้องประกอบแล้วนำไปเทสกับแผงโซลาร์เซลล์อีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ทำงานได้แล้วนะฮะหลังจากที่เราเปลี่ยนMOSFETทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ไปนะครับเพราะว่าMOSFETต
ทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์มันช็อตนะฮะลูกค้าก็ถอดออกมานี่นะฮะเศษซากที่เขาใส่ถุงมานะครับก็ช็อตเป็นสภาพนี้เลยนะฮะก็สามารถรันได้ต่อเนื่องนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับงานซ่อมกิตไทยอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ภาคคอนเวอร์เตอร์ช็อตนะครับ MOSFET คอนเวอร์เตอร์ช็อตก็เปลี่ยน MOSFET กับเปลี่ยน Rคาเกตตัวหนึ่งก็กลับมาทำงานได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะทำงานได้ 100% หรือไม่นั้นก็เดี๋ยวไปค่อยไปทดสอบไปอีกทีหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนสมาชิกในอากาศนี้ด้วยนะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ